ภาวะโลกร้อนหรือ global warming ในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแม้กระทั่งการค้าการส่งออกระหว่างประเทศส่งผลให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนให้มากขึ้นสหภาพยุโรปหรือ EU ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยก๊าซลง 50-55% ภายในปี2573และในปี2593ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือ Net Zero Emissionและเพื่อให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จมาตรการ CBAM หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของ European Green Deal ที่สหภาพยุโรปนำมาปรับใช้มาตรการ CBAM คือมาตรการกำหนดราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหลของคาร์บอนสูงที่ EU จะนำเข้ามาใช้โดยจะนำร่องใน5สินค้าประกอบด้วยเหล็กและเหล็กกล้าซีเมนต์กระแสไฟฟ้าปุ๋ยและอลูมิเนียมจะต้องเริ่มปฏิบัติในวันที่1ตุลาคม2566และมาตรการนี้อาจกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทยไปสหภาพยุโรปซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 28,573 ล้านบาทและในอนาคตอาจมีการปรับเพิ่มสินค้าเข้ามามากขึ้นดังนั้นมาตรการ CBAM เปรียบเสมือนแรงกดดันทางอ้อมให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศกำลังพัฒนาต้องหันมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและลดการปล่อยคาร์บอนลงหรือหันมาลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันและส่งออกไปสู่ตลาดยุโรปได้ไม่เพียงแค่สหภาพยุโรปที่ออกมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎหมาย Clean Competition เพื่อกำหนดกลไกราคาคาร์บอนสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศคล้าย CBAM โดยตั้งเป้าเก็บภาษีสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซ1ตันเก็บภาษีที่55เหรียญสหรัฐโดยสินค้าที่เข้าข่ายจะเก็บภาษีเช่นผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมปิโตรเคมีปุ๋ยไฮโดรเจนซีเมนต์เหล็กและเหล็กกล้าเป็นต้นเตรียมจะบังคับใช้ก่อนในปี2567และในปี2569จะขยายครอบคลุมไปในกลุ่มสินค้าสำเร็จรูปอีกด้วยและไม่ใช่แค่2มหาอำนาจเท่านั้นแต่ยังมีประเทศจีนและญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญในการติดตามดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งหามาตรการเข้ามาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกันกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศเราเองผลักดันในเรื่องนี้ในหลายๆด้านนะครับในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมให้กับผู้ประกอบการเราก็มีโครงการเรียกว่า BCG to Carbon Neutrality นะครับโดยทางกรมเองก็ได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน BCG และ Carbon Footprintแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ BCG Hero ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของกรมที่เราได้ริเริ่มตั้งแต่ปี2564ก็คือ50 BCG Hero ซึ่งขณะนี้ก็ขยายฐานเพิ่มมากขึ้นจาก50รายเป็นหลักร้อยแต่ก็มีเป้าหมายที่ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆที่มีศักยภาพเราต้องการที่จะเปลี่ยน mindset ของผู้ประกอบการให้คำนึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของลดโลกร้อนก็จะมีการฝึกอบรมการให้องค์ความรู้เพิ่มทักษะภายใต้แนวคิด BCG มากขึ้นแล้วก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะให้กับผู้ประกอบการในการยื่นขอฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จากอบก.ภายใต้ MOU ซึ่งเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์กรมหาชนหรืออบก.ด้วยนะครับจากนี้ไปผู้ประกอบการไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่เหล่านี้ได้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยในอนาคตเพราะไม่แน่ว่าอาจจะมีประเทศอื่นที่ประกาศใช้มาตรการใหม่หรืออาจจะมีการเพิ่มเติมกลุ่มสินค้าใหม่ๆเข้าไปอีกดังนั้นเราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพราะการผ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจช่วยให้เอกชนไทยมีความสามารถแข่งขันไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นได้